Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system.สวัสดีผู้ร่วมงานสัมมนาขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับก็อยากให้เป็นบรรยากาศง่ายๆแล้วก็ผมมีเวลาพูดไม่เยอะนะครับตอนแรกนึกว่าให้พูด7นาทีผมก็เลยเตรียมตัวมา7วันนะเผื่อพูดใช้เวลา7นาทีหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ออกตัวนิดนึงอยู่วงการสัตว์น้ำตั้งแต่ปี2532 ฮะจริงๆ31เนี่ยอยู่บริษัทวิตามินก็ขายเข้าโรงงานแล้วก็อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาผมวันนี้ก็นั่งในห้องนี้ด้วยผมขอบคุณอาจารย์ดร.องอาจนะครับที่ถ่ายทอดวิชาสัตว์น้ำอาจารย์จบประมงนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เป็นอาจารย์ผมที่คณะสัตวแพทย์ครับก็ผมเริ่มนะครับมุมมองการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำในภาคเอกชนนะครับก็ผมเริ่มก่อนวันนี้ผมก็โฟกัสพูดถึงสัตว์น้ำในการเพาะเลี้ยงในภาคธุรกิจนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับผมจำแนกอย่างนี้นะฮะสัตว์น้ำเศรษฐกิจก็มีปลากุ้งปูหอยนะครับส่วนสัตว์น้ำสวยงามก็คือปลาน้ำจืดปลาทะเลมารินน้ำหม้อหรืออื่นๆผมวันนี้โฟกัสเรื่องปลาเศรษฐกิจนะครับสัตว์เศรษฐกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจก็คือกุ้งปูปลาหอยต่างๆนะครับโรคที่เกิดในสัตว์น้ำเราจำแนกทบทวนนะครับสำหรับคนที่ทราบคนที่อยู่ในวงการอื่นก็น่าจะเดาได้นะครับผมจำแนกอย่างนี้นะครับก็มีโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับไวรัสเชื้อราโปรโตซัวปรสิตนะครับจำแนกเหล่านี้นะครับก็เรารู้แล้วก็โรคแต่ละโรคก็มีความจำเพาะนะครับก่อเกิดความเสียหายหรือก่อเกิดอาการที่แตกต่างกันนะครับส่วนว่าคำถามอันนี้ก็คือทำไมเราต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ว่าจริงๆแล้วผมใช้คำนี้แอนติไบโอติกกับแอนติไมโครเบียลจริงๆไม่เหมือนกันนะครับยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อกับอันหนึ่งฆ่าสารที่เกิดจากเชื้อด้วยนะครับผมใช้คำนี้นะครับรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียผมโฟกัสตัวนี้ที่เชื้อจากแบคทีเรียจริงๆแล้วยาปฏิชีวนะบางตัวนะสามารถป้องกันหรือรักษาฆ่าเชื้อหรือทำให้เชื้อไม่เติบโตเชื้อตัวอื่นได้โปรโตซัวบางตัวหรือเชื้อราบางตัวก็ยังใช้ยาปฏิชีวนะได้แต่เราโฟกัสที่ตรงนี้ว่าทำไมเชื้อในสัตว์น้ำที่เกิดผมเอาตัวหลักๆเด่นๆนะครับผมก็มองนี้ตัวแรกคือแอโรโมแนตสปีชีสเตปโตคอคคัสสปีชีวิวิโอสปีชีฟาโวแบคเทียมเป็นต้นนะครับก็กลุ่มนี้นะครับก็ถึงใช้ยาปฏิชีวนะก็อันนี้ทบทวนสำหรับคนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่ทราบนะครับผมให้ดูไทม์ไลน์ของยาปฏิชีวนะตัวแรกที่เราเจอเนี่ยคนพบก็คือเพนิซิลินถ้าเราเด็กๆเรียนนะครับอเล็กซานเดอร์เฟมิงนะคนพบตัวนี้ป้องกันทหารที่รบป้องกันการตายรักษาการตายของทหารที่ติดเชื้อในสงครามโลกนะครับสงครามโลกครั้งที่1มากมายเลยนะครับก็เพนิซิลินเคลมตัวหลักเคลมแกมบวกนะครับปรากฏว่าปี1941 1928ค้นพบนะครับ1941เจอเพนิซิลินรีสิสแตนต์แล้วครับก็เชื้อสตาฟิโลคอคคัสตัวที่2ที่ค้นพบนะครับกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับเตต้าไซคลินนับปี1950พอ1959 9 ปี 10 ปีต่อมานะครับเจอ resistance ในเชื้อชิกเจล่าชิกเจล่าเป็นเชื้อแบคทีเรียกำลบที่ทางเดินอาหารนะครับก็ตัวนี้9 ปี fast นะครับตัวต่อมาเมทิซิลินนะครับกลุ่มเดียวกับกลุ่มเพนิซิลิน1960ในห้องนี้บางท่านพอปีนี้เกิดแล้วนะครับใครยังไม่เกิดยกมือนะครับก็ยังเด็กนะครับนะผมใกล้จะเกิดแล้วครับอาจารย์องอาจนะครับไปแล้วพูดไม่ต้องมองหน้าดร.พุทธแกเกิดแล้วนะครับยังเหมือนกันแกเกิด1961ผมจำได้นะครับก็ปี1962นะครับเมทิซิลินรีสิสแตนต์เชื้อสตาฟิโลคอคคัสเหมือนกันเอาไม่อยู่นะครับ พี่วินิจอย่าหัวเราะพี่ก็ต่อไปนะครับปี1972ค้นพบนะครับค้นพบแวนโคไมซินนะครับ1972จะเห็นว่ามียาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆมาเรื่อยเลย1972ค้นพบนะครับถัดมานะครับปี1988แวนโคไมซิน16ปีต่อมารีสิสแตนต์ตัวกลุ่มเอนโทโรคอคคัสโรคทางเดินอาหารนะครับอะไรอีกนะครับ1985อิมิเพนิมนะครับ1985พอ1998อิมิเพนิมฟาสแล้วเอนโทโรแบคทีเรียนะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้ายนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับเซฟฟาโทไลนะครับเป็นกลุ่มเซฟฟาโลสปอรินนะครับ2010ใครจะคิดนะครับอีก1ปีต่อมา2011เซฟฟาโลลินรีสิสแตนต์ต่อเซฟโลคอคัสผมเอ่ยในห้องนี้ครับอันนี้ส่วนตัวนะครับคุณพ่อผมเสียชีวิตนะครับก็ในห้อง ICU ดื้อยาต่อเซฟโลคอคัสไม่มียาตัวไหนรักษานะครับก็เพราะการดื้อยานะครับในห้อง ICU โรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลใหญ่ทำไมฮะผมบอกพวกเรานอกเรื่องครับแต่เรื่องนี้หลังจากคนป่วยคนก่อนหน้านี้ออกไป3ชั่วโมงคุณพ่อผมโดนย้ายเข้าไปใน ICU เหมือนกันความหมายคือมีเวลาทำความสะอาดในห้อง ICU ประมาณ3ชั่วโมงเชื้อดื้อยาครับมีโอกาสดื้อยาสูงมากครับก็มีคนกล่าวนะครับก็อุบัติการของการดื้อยานะครับแบคทีเรีย which are normal sensitive to antibiotic ปกติแล้วจะเซนต่อแอนติไบโอติกนะครับ can evolve the resistance to extremely high concentration จะดื้อยาหรือจะมีทนต่อการใช้ยาแอนติไบโอติกที่โดสที่เพิ่มขึ้นภายใน11วันกลไกของการดื้อยาเดี๋ยวคงมีอาจารย์บางท่านพูดนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือเขาก็ต้องการเอาชีวิตรอดตัวเชื้อเขาก็ต้องปรับตัวจะสร้างเอนไซม์จะสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือนะครับหรือแตกเพื่อให้ทนต่อการดื้อยานะครับก็นะครับอันนี้เป็นข้อมูลการดื้อยาอีโคไลในโรงฆ่าสัตว์ของอเมริกาปี2017นะครับผมขออนุญาตนำข้อมูลนี้มาจากรุ่นน้องสัตวแพทย์นะครับก็เป็นบริษัทยานะครับอะม็อกซี่บวกคาวูลินิกยังเซนนะครับผมสรุปว่าแอมพิซิลินดื้อ 12% ตัวนี้คือยาในคนครับอะม็อกซี่คาร์บที่เราใช้ทานกันใช้ป้องกันรักษานะครับแล้วกลุ่มที่เจนต้าไมซินนะครับเจนต้าไมซินซึ่งเป็นกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์นะครับดื้อ 33%เซปโตไมซินนะครับดื้อ 40% นะครับซันฟาเมทอกซาโซนซันฟานะครับกลุ่มซันฟาดื้อ 39% เตต้าไซคลินดื้อ 33% ซันฟาบวกไตเมโทปริมดื้อ 9% บอกอะไรนะครับก็เขาสรุปอย่างนี้นะครับแอนติไบโอติกที่รักษาที่อเมริกาต่ออีโคไลนะครับเซนซิทีฟแค่ 8% กลางๆอยู่ที่ 61% ดื้อแล้ว 31% นะครับเชื้ออีโคไลไปเชื้อสโมเนล่านะครับเหมือนกันแนวโน้มเดียวกันนะครับก็แอมพิซิลิน 12% สเตปโตไมซิน 20% นะครับซันฟานะครับเตต้าไซคลินอยู่ที่ 30-32% ซันฟาเตมิตาบินดื้อ 2% นะครับก็สิ่งหนึ่งก็ให้เห็นนะครับว่าเซนซิทีฟ 15% อินเตอร์มีเดียตกลางๆ 54% แล้วดื้อยา 31% จะทำไงดีนะครับก็นี่เชื้อที่เกี่ยวกับโรคท้องเสียในหมูนะครับอีโคไลในเมืองไทยข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้2019นะครับใหม่มาหน่อยนะครับ 4-5 ปีที่แล้วนะครับแอมพิซิลินดื้อ 85% ถ้าใครท้องเสียกินแอมปีสังเกตไหมครับหรือเจ็บคอกินแอมปีดื้อหมดแล้วนะครับไม่ค่อยอยู่นะครับคอแลมฟินิคอล 50% ไซโปฟอกซาซินนี่กลุ่มควิโนโลนนะครับดื้อ 20% เจนต้าไมซิน 17% เตต้าไซคลินนะครับ 73% ซันฟาเตเมโทปริมนะครับ 46% ต่างกับอเมริกาดื้อ 30% เมืองไทยเราดื้อ 60% นะครับภาพที่เห็นชัดเจนนะครับปี2017 2018 2019นะครับเซนซิทีฟแค่ 10% ภาพรวมจะมียาตัวไหนรักษาครับตัวต่อไปนะครับเชื้อตัวต่อไปนะครับสโมเนล่าอีโคไลนะครับอันนี้สโมเนล่าเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับแอมพิซิลินดื้ออยู่ 74% นะครับคอแลมเฟนิคอล 23% ไซโปวัคซีน 8% เจนต้า 10% เตต้าไซคลิน 65% ซันไฟเตเมโทปริม 26% มีเซนส์เลยนะครับใช้ resistance 6 ดื้อยา 60% กลางๆอยู่ 40% นะครับสไลด์นี้คุณหมอประการก็โชว์แล้วผมจะบอกงี้คำว่า One Health คือไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกันนะครับสิ่งที่ทำให้สุขภาพอันเป็นอันหนึ่งเดียวกันประกอบด้วยคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันรวมกันเป็น One Health สิ่งหนึ่งคือมนุษย์มีเชื้อก่อโรค กับสัตว์มากถึงประมาณ 40% นะครับที่เป็นซูโนซิสคือสัตว์สู่คนหรือคนสู่สัตว์อีก 60% นี้ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นโรคในคนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้สัตว์กินเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับครับรูปนี้เขามีชื่อแต่ผมไม่ลงนะครับก็ความทุกข์ทรมานของคนติดเชื้อดื้อยารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนี่ลามจนต้องตัดขาครับอันนี้ที่อเมริกานะครับก็มีคนคาดการณ์ว่าในปี 2050 นะครับซึ่งอีก26 ปีข้างหน้าคนจะเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อแล้วไม่มียารักษานะครับถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะครับต่อปีโดยเกิดในเอเชียนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับอยู่ที่4,700,000คนอยู่ที่แอฟริกา4,100,000คนโดยประมาณครับอเมริกา300,000ลาตินอเมริกา309,000ยุโรป309,000โอเจเนีย22,000ครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราอยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าเสี่ยงต่อการดื้อยามากครับครับอันนี้ผมเกริ่นแล้วนะครับขออนุญาตนะครับดร.สรวิทย์เข้าเรื่องแล้วนะครับผมจะเข้าเรื่องแล้วนะครับก็จากประสบการณ์ทำงานกับฟาร์มผมพูดในฐานะไม่ใช่นักวิชาการนะฮะตะกี้ถอดเสื้อนักวิชาการแล้ววันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในฟิลจริงๆนะครับโทษนะครับเกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรใช้รักษาโรค กับใช้ป้องกันโรคใช้รักษาโรคใช้โดยอย่างไรใช้โดยบอกต่อเห็นตาโปนต้องใช้ตัวนี้ติดเชื้อสเต็ปนะครับไม่รู้หรอกครับว่าเป็นอินิเทียหรืออาการแลคเตียก็บอกตาโปนต้องใช้ตัวนี้ใช้อะไรสมมุตินะครับแต่เรื่องจริงอะม็อกซี่พี่หมอต้องซื้อจากบริษัทนี้เท่านั้นเพราะว่าดีแล้วบริษัทนี้มีทะเบียนไหมครับไม่มีแล้วมันดียังไงถูกเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเพื่อนบอกว่าดีก็ดีแล้วมันใช้ไปใช้ดีเพราะมันถูกโอ้โหไม่ใช่ดีเพราะผลนะแล้วได้ผลนะใช้โดยคำโฆษณาเคยใช้แล้วได้ผลจำครับจำพออากาศเริ่มร้อนนะครับทุกใช้คำว่าหมอปุ่นกล้ายืนยันนะครับแต่คงคุยในห้องนี้นะครับห้ามไปบอกว่าหมอปุ่นบอกนะครับบอกว่างานนี้ไบโอเทคจัดนะครับสวทช.จัดนะครับพอเข้าฤดูนี้ลงเลยครับอะม็อกซี่5 กรัมต่อหาร1 กิโลกินติดต่อกัน7วันนะครับก็ต่อมาครับป้องกันโรคยังไม่เป็นก็ใช้ป้องกันความเสียหายแล้วก็ถ้าใช้แล้วปลาไม่ตายเหมือนกับกุ้งนะครับเข้าสู่นี้ป้องกัน ESV จะมาโอ้โหใช้ตัวนี้ก่อนหมอเอาอยู่นะครับอยู่นะครับก็นะครับแต่สิ่งหนึ่งคือเขาไม่มีทางเลือกอื่นให้ใช้ถ้าไม่ใช้จะใช้อะไรแทนคำถามตลอดนะครับอ่ะต่อมานะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะจำเป็นต้องใช้เพราะไม่มีตัวเลือกอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับ2จำเป็นต้องใช้เพราะความเสียหายรอไม่ได้และขาดการแนะนำที่ถูกต้องผมเรียนเลยนะครับเจ้าหน้าที่กรมประมงยังอยู่ไหมครับพี่กรมประมงนะครับขอโทษนะครับพูดกรมประมงต้องรอให้เกษตรกรไปหาคนที่ไปหาเกษตรกรคือคนขายอาหารขายยาเพราะฉะนั้นเขารออยู่ที่ฟาร์มพอรู้ว่าปลาป่วยหรือกุ้งป่วยบริษัทเข้าไปแล้วและหรือกรมประมงเวลาไปหาผมอย่าใช้กรมประมงเดี๋ยวไม่ดีไม่สุภาพเวลาไปหาราชการต้องอีกแบบหนึ่งคือต้องสุภาพเรียบร้อยโวยวายไม่ได้แต่ถ้าเข้าบริษัทด่าได้ทำไมมึงมาช้าปลาตายตั้งนานแล้วจริงไหมครับอันนี้นะขาดคำแนะนำที่ถูกต้องบางคนก็แนะนำเพราะความรักบางคนก็แนะนำเพราะความรู้บางคนเพราะแนะนำเพราะต้องแนะนำนะครับเชื้อดื้อยาทำให้ชายาเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเปลี่ยนยาจำเป็นต้องใช้แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนสูงเหมือนกับกุ้งกล้ามกรามนะครับอาจารย์วินิตพูดผมพาดพิงนะครับอาจารย์วินิตแล้วก็มิ้วแมวนะเรียน ผสมโพลีคัลเจอร์ได้จับถามจริงๆได้จับจริงเท่าไหร่ลูกค้าเกษตรกรไม่รู้หรอกว่าจับกี่ตัวเปอร์เซ็นต์รอดกี่รู้ว่าได้จับกี่โลแล้วถ้าจับได้น้อยก็เติมไปปล่อยเพิ่มไปนะครับปล่อยเพิ่มผมเข้าใจอย่างนี้นะครับก็อ้าวครับอ่ะแนวทางแก้ไขเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรอยู่แฟลตทอล์กนะครับคนละ7 นาทีนะครับสิ่งที่ทดแทนยาปฏิชีวนะขอนะครับผมพูดให้แทนตัวแทนเกษตรกรทดแทนไม่ใช่ทดแทนในตำราหรือทดแทนในห้องทดลองทดแทนอันนี้ต้องเป็นรูปธรรมนะครับครับก็จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของเชื้อดื้อยากับเกษตรกรไกลตัวเหลือเกินดื้อยาไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับแบบคำว่ากูนะไม่เกี่ยวกับกูก็ถ้าเป็นแล้วรักษากินยาเพิ่มนะครับนโยบายที่ทำให้ขายสัตว์น้ำปลอดยาปฏิชีวนะได้มากขึ้นความหมายผมคือมี value ไหมในกุ้งนะครับผมเรียนเลยครับด้วยความบริสุทธิ์ฟาร์มกุ้งวันนี้ใช้ยาปฏิชีวนะแต่มีการหยุดใช้ยาก่อนจับกุ้ง1 เดือนนะครับหรือใช้ยาปฏิชีวนะที่ห้องเย็นไม่ตรวจพี่วินิจอย่าตบมือครับวันนี้เต็มที่นะครับถือว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้ความรู้ระหว่างนโยบายควบคุมและป้องกันไม่ใช่ทำคนเดียวกรมประมงไม่มีกำลังจะทำหรอกต้องทุกภาคส่วนช่วยกันแล้ววันนี้นะครับจากนี้ไป 6-7 ท่านทุกข้อมูลนะครับผมว่ามีประโยชน์อย่างเช่นวัคซีนเรามีวัคซีนฉีดนี่ผมเล่านอกเรื่องนะครับแต่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเราเจอปัญหาสเต็ปในปลานิลเจอในปลาหลายอย่างวัคซีนที่นำเข้าเป็นบริษัทฝรั่งนำเข้าปรากฏว่าตัวสเต็ปที่นำเข้าเชื้อไม่ตรงกับเชื้อเมืองไทยมันเป็นอินดิเทียในขณะที่เมืองไทยเป็นอาการแลคเตียคุ้มโลกไหมคุ้มโลกคุ้มอยู่ 60-70% แล้วโดนหนึ่งแพงอยากได้เลี้ยงปลาไม่มีโลกซื้อลูกปลาที่ทำวัคซีนบวกอีก3 บาท 4 บาท 5 บาทแต่สิ่งที่ได้ก็คืออะไรถ้าไม่โทษนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเรื่องวัคซีนนะจะมีด็อกเตอร์มาพูดผมฝากกันละกันครับเป็นรูปธรรมแล้วก็การที่บอกให้ความรู้นโยบายควบคุมป้องกันวันนี้คนไทยองค์ความรู้เราเยอะนะครับแต่เราต้องร่วมกันแล้วมองจุดหมายเดียวกันผมว่าได้ผลแล้วร่วมมือกับภาครัฐกรมประมงกำลังคนไม่พอผมยกตัวอย่างสมาคมปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำมีสมาชิก50-60บริษัทมึงมีพนักงานอยู่5 คนถึง 10 คนคนกำลัง50-500 คนบริษัทอาหารสัตว์มีอยู่ทั้งหมดที่ทำสัตว์น้ำนะครับ10 บริษัทถึง 12 บริษัทบริษัทหนึ่งมีพนักงานอยู่10-20 คนที่ในฟิลร่วมใจร่วมมือกันได้นะครับก็น่าจะหมดแล้วครับก็สุดท้ายนี้ครับตรงเวลาไหมขอบคุณมากครับ